ครับคุณระดาวันนะครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลเลือกทางร่วมงานก่อนนะฮะยินดีด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับรอบนี้นะคะเราก็จะมาจับในส่วนของลูกค้าผู้ลงทะเบียนนะคะรอบสุดท้ายนะครับใช่ค่ะจับรางวัลรอบสุดท้ายลูกค้าที่มาร่วมงานดูกล่องด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยค่ะรางวัลที่5นะคะเป็นในส่วนค่ะตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของรางวัลที่4นะคะคุณปอเอมาแล้วนะหลังจากรางวัลทุกอย่างเจอกับคุณปอแล้วนะเอาละค่ะรางวัลที่4สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นต่อไปได้แก่คุณอภิชยารัตนคตอยู่ไหมครับคุณอภิชยารัตนคตนับ1ครับอภิชยานับ2อภิชยานับ3ครับจับไปเลยครับโอเคค่ะยังอยู่ในส่วนของรางวัลที่4นะคะถ้าไม่มีชื่อนี้เราเป็นซึ่งนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณจักรพันธ์เมฆกล่อมอยู่ไหมครับคุณจักรพันธ์มาเลยครับโอ้อยู่นะคะเชิญเลยค่ะคุณอานนท์เพชรเพ็งอยู่ไหมครับคุณอานนท์นับ1คุณอานนท์เพชรเพ็งนับคุณอานนท์เพชรเพ็งนับ2มาแล้วครับมาแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะรางวัลที่1นะคะจับอีก1รอบค่ะจับเลยก็ได้นะคะจับเลยครับอีก1รอบนะคะกับรางวัลรอบแล้วก็ตุ๊กตาค่ะยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณประดิษฐ์หงมณีไหมฮะคุณประดิษฐ์หงมณีอยู่ไหมคะอยู่แล้วครับอยู่นะคะเชิญเลยค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดรอบสุดท้ายใช่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีหนึ่งรอบนะคะกับการจับรางวัลสำหรับลูกค้าจองนั่นเองนะคะแล้วก็คุณรัตนาวันยังอยู่กับเรานะคะครับแล้วก็โลกาติจองนะฮะโลกาไม่อยู่ไปในงานเราก็จะจะวุ่นรางวัลไปให้นะครับใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับรางวัลที่5ของเราเป็นกระเป๋าจากวิทยาประกันภัยค่ะเอากระเป๋ามาเลยครับเชิญเลยค่ะคุณอุกมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอีซูซูนำเสนอสาขาภูเก็ตนะครับในกิจกรรมอีซูซูบลูพาวเวอร์สมายเดย์นะฮะวันนี้เรามาตั้งแต่ในช่วงเสียงเลยนะฮะใช่แล้วค่ะกิจกรรมอะไรครับแล้วก็แน่นอนว่าเรามีในส่วนกิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมไปถึงแคมเปญที่โบสถ์โดนใจใครหลายๆคนโดยไม่ต้องรอหมดทุกช่วยต่อไปต่อนะฮะคนจะไม่ต้องรอนะครับจองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะคุณมีโอกาสได้ลุยจับรางวัลกันใจฝากแล้วก็ทองคำมูลค่ารวมกว่า200,000 บาทปลายเดือนนี้นะครับใช่แล้วนะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณออกรถนะคะคุณก็จะได้ในส่วนของแคมเปญพิเศษค่ะนั่นก็คือออกรถเพียงแค่ 25,000 บาทนะคะแถมนะคะไม่ต้องมีคนค้ำใดๆทั้งสิ้นด้วยถูกต้องนะฮะผลงานเกี่ยวกับการอีซูซูเสร็จแล้วคุณจืดจอดตั้งแต่เกิดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ครบ10 ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพิกัพดีแม็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวรถก็ตัวเดนิสอีซูซูมีเวฟหรือว่ารถขนาดใหญ่ King of Truck ของเรานะครับนำมาโชว์ในงานของคุณนะฮะโอ้โหขอเสียงดังๆต้อนรับคุณปอเอแอบอย่าไปไหนไปไหนอย่าเพิ่งไปดิอยู่ดูพี่ก่อนเนาะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะวันนี้นะอยู่วันนี้ร้องถึงตีสองนะฮะอยู่ขอดื่มน้ำนิดนึงนะครับอะไรนะพี่ผมต้องอะไรนะสงสารสงสารคุณจังสงสารเรื่องอะไรครับขอเพลงเหรอครับเพลงอะไรนะฮะตกใจลุ่มปวดทองเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมเปิด YouTube ให้ดูแล้วนะด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวพี่ไปเต้นกับผมหน่อยทีเนาะเพลงสดใสเนาะใครผมผิดทำอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสนุกกันตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจัดกันต่อครับเพลงต่อไปนะครับผมก็เป็นเพลงจังหวะช้าๆกันบ้างเพลงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะครับผม